ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ในช่วงค่ำนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมจับตาหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาทางฝั่งประเทศเวียดนามทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตลอดทั้งทางภาคกลางได้มีฝนตกปานกลางและฝนตกหนักขอให้พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองไว้ด้วยครับผมสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักมากสำหรับค่ำวันนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.วันนี้จนถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและจังหวัดตราดส่วนทางภาคใต้อยู่ที่จังหวัดระนองครับผมบริเวณที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักคือประมาณ90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับส่วนบริเวณที่เสี่ยงภัยมีฝนตกหนักตั้งแต่35ถึง90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำภูขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รับทางภาคกลางพบว่าอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีครับผมที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักส่วนทางภาคใต้อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับผมสำหรับการตรวจวิเคราะห์ภาพทางดาวเทียมเวลา 17:00 น.พบว่าประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมในช่วงเวลา 17:00 น.วันนี้พบว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านลงมานะครับทางภาคเหนือภาคอีสานและหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนได้พาดลงมาสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยมีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา 17:00 น.ที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนครสวรรค์ชัยภูมิจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดขอนแก่นยโสธรอุทัยธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสครับโดยลักษณะอากาศก็จะอยู่อย่างนี้ละครับผมซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นช่วงๆแล้วก็หยุดพักสักช่วงหนึ่งแล้วก็จะเริ่มเข้ามาตกอีกทีหนึ่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคอีสานทั้งหมดเลยครับผมวันนี้ที่จะได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ส่วนทางสปป.ลาวนั้นดูจากแผนที่เวลา 17:00 น.พบว่าปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนเกือบทั่วทั้งประเทศนะครับและเพราะว่าหนักมากอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทร์แขวงบริคำไซแขวงคำม่วนแขวงสวรรณเขตตลอดทั้งทางลาวใต้จำปาสักด้วยครับผมสำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปของวันที่14กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา 18:00 น.วันนี้จนถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้พบว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้ครับผมพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสำหรับทางภาคเหนือได้แยกออกเป็นได้สุ่มคัดเลือกออกมาเป็นรายจังหวัดประมาณ5จังหวัดดังนี้ครับผมจังหวัดเชียงรายพบว่ามีฝนตกหนักจังหวัดเชียงรายคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของอำเภอเวียงแก่นอำเภอดอยหลวงส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่จันอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยแม่ลาวและอำเภอเทิงเวียงเชียงลุงพญาเมงลายอำเภอขุนตาลส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมจังหวัดเชียงใหม่มีฝนฟ้าคะนองและมีมีฝนตกปานกลางอยู่ที่อำเภอแม่อายอำเภอฝางกัญญาณีวัฒนาอำเภอฮอดอมก๋อยส่วนอำเภออื่นๆคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมจังหวัดน่านอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอทุ่งช้างอำเภอสองแควอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวอำเภอเชียงกลางอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอสันติสุขอำเภอเมืองน่านอำเภอแม่จรินอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอภูเพียงส่วนอำเภออื่นๆคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมจังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอชาติการอำเภอนครไทยส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางอยู่ที่อำเภอวัดโบดวังทองเนินมะปางบางละกำบางกระทุ่มส่วนอำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกมากอยู่ที่อำเภอบ้านโคกอำเภอน้ำปาดอำเภอส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอฟากท่าอำเภอทำปลาอำเภอทองแสนขันส่วนอำเภออื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างครับผมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับผมซึ่งค่ำคืนนี้ทางภาคอีสานค่อนข้างที่จะมีฝนตกหนักและกระจายโดยทั่วไปนะครับแต่ฝนก็จะมาเป็นช่วงๆครับผมขอให้พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32ถึง35องศาเซลเซียสมีลมตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วในช่วงนี้ตั้งแต่14ถึง18คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนาแน่นและตกหนักมากนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับผมรวมไปถึงทั้งพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งประเทศลาวด้วยครับผมตั้งแต่วันที่14ถึง18นี้ขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
มาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางกันบ้างครับผมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-34 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตะวันออกนั้นวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กครับผมเลื่อนลงมาทางภาคใต้ครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปพบว่ามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กครับผมสำหรับการคาดการณ์พยากรณ์อากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 32-34 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 16:00 น.มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33 องศาเซลเซียสสภาพของท้องฟ้าทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลงครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่15กรกฎาคมกรุงเทพมหานครสำหรับกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้วันที่15กรกฎาคมและวันที่16กรกฎาคมกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ถึงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสสำหรับวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ที่19กรกฎาคมกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับโดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 34 องศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียสครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณ 17 นาฬิกาของวันนี้พบว่ามีการเฝ้าระวังอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจากเรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครซึ่งจะเคลื่อนตัวเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครในเวลาต่อมานะครับผมก็ปกคลุมบริเวณเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและสมุทรสาครครับผม
ซึ่งอาจจะถ้าเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งอาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับกลุ่มเมฆฝนจากโมเดลฝนของ windy.com พบว่ากลุ่มเมฆฝนเริ่มสะสมหนาแน่นมากขึ้นในเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับของวันนี้และจะเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆและอาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาถึง23นาฬิกาครับผมโดยฝนอาจจะอยู่ฝนจะอยู่ที่ทางภาคกลางบางจังหวัดนะครับเช่นจังหวัดสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีและทางภาคและภาคตะวันออกส่วนทางภาคอีสานนั้นได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เต็มที่เลยครับผมในช่วงนี้มีเมฆปกคลุมหนาแน่นและอาจจะมีฝนตกหนักและหนักมากในบางจังหวัดนะครับเช่นจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนบนก็ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมวิเคราะห์จากโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ24นาฬิกาวันนี้พบว่ากลุ่มเมฆฝนได้เพิ่มความหนาแน่นมากขึ้นบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับและความหย่อมความกดอากาศต่ำหรือลมที่เขาเรียกกันว่าหย่อมความกดอากาศต่ำ 99W ซึ่งอยู่ที่เมืองดานังได้เคลื่อนตัวเข้ามานะครับผมซึ่งส่งผลให้ทางนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวแขวงบริคำไซแขวงสวรรณเขตแขวงคำม่วนตลอดทั้งลาวภาคใต้นะครับจำปาสักอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งประเทศไทยของเราในจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมสกลนครหนองคายบึงกาฬจังหวัดเหล่านี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงดึกคืนนี้ครับผมและอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดเข้ามาทางประเทศเวียดนามนี้ก็จะมีผลไปจนถึงช่วงเวลา 7:00 นของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับผมซึ่งจะทำให้ภาคอีสานได้รับอิทธิพลและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 10:00 นของวันพรุ่งนี้ซึ่งจังหวัดที่คาดการว่าจะได้รับอิทธิพลโดยตรงเลยคือจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญและก็จังหวัดศรีสะเกษรวมไปถึงจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับผมคืออีสานตอนล่างเกือบทุกจังหวัดจะได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับที่คาดการไว้ประมาณ 10:00 นครับผมและหย่อมความกดอากาศต่ำ 99W นี้ก็เคลื่อนขึ้นไปทางเหนือนะครับและหย่อมความกดอากาศต่ำ 99W นี้ก็เคลื่อนขึ้นสู่ทางเหนือนะครับซึ่งจะทำให้ประเทศไทยและประเทศลาวในช่วงเวลาประมาณ 14:00 นวันพรุ่งนี้ได้รับอิทธิพลได้แก่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญนครพนมจังหวัดบึงกาฬส่วนทางสปป.ลาวก็แขวงคำม่วนแขวงบริคำไซแขวงสวรรณเขตนะครับในเวลาประมาณ 14:00 นทั้งนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้รับอิทธิพลด้วยครับผมในช่วงเวลา 14:00 นซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ก็จะอยู่แถวๆโซนนี้นะครับไปเรื่อยๆจนถึงช่วงค่ำของวันที่15ครับผมแต่ก็อ่อนกำลังลงพอสมควรนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศลาวและขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศลาวที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับและก็ประเทศไทยตามแนวชายแดนจังหวัดตามแนวชายแดนเพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าติดตามการเคลื่อนตัวของกลุ่มหย่อมความกดอากาศต่ำ
99 W นี้นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นตัวนำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากครับผมมาสรุปการพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาวันนี้จนถึง 18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีทางน้ำไหลผ่านนะครับสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศทางภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่นะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญจังหวัดสุรินทร์ส่วนทางภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกและฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ครับผมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจังหวัดในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอจบการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศและประกาศต่างๆจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งคาดการไว้ล่วงหน้าว่าวันที่14ถึง18นี้ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังไว้ด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามคลิปของลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ